ไม่มาเสียงอะไรอ๋อที่หลังเวทีไงเอาไม่เอาไม่เอาใช่ใช่หลังเวทีตรงบันไดอ่ะบางทีก็อัดเร็วไปอะไรไปนะตลอด1สัปดาห์นะครับผมที่ต้องได้อยู่ในบ้านทรูเอฟ8 1อาทิตย์นะครับผมต้องรู้สึกว่าต้องได้อะไรหลายๆอย่างเลยที่เช่นได้ความรู้จากครูอาจารย์ที่เก่งมากระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับผมแล้วก็สอนให้ผมได้เป็นคนได้รู้จักการ acting การร้องเพลงที่ถูกวิธีแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับที่คนคนหนึ่งจะได้รู้สึกดีมากแล้วก็มิตรภาพที่ได้ที่สำคัญทุกคนได้ใจผมด้วยครับความรู้สึกที่ได้เจอกับเพื่อน24คนนี่มันเป็นอะไรที่แบบพูดยากมันมหัศจรรย์อีกครับมันมหัศจรรย์แบบผมว่ารายการนี้เป็นรายการที่ทำให้มิตรภาพสวยงามต้อมก็อยากจะฝากคือต้อมรักทุกคนครับแต่ว่าต้อมมากันมีเต๋ามีเฟรมมีตั้มแล้วก็มีไทครับผม4คนเราได้อยู่ด้วยกันมาก่อนนะครับก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเราก็อยากให้เขาทั้ง3คนสู้นะครับผมเพื่ออนาคตที่ดีผมเชื่อว่าถ้าทำเต็มที่แล้วผมว่าคนไทยทั้งประเทศต้องเห็นครับเห็นแน่นอนครับผมอยากจะฝากให้ไทยตั้งใจนะตั้งใจทำแล้วก็ดูแลน้องเฟรมด้วยนะครับผมเพราะว่าผมรักน้องมากรักน้องเฟรมมากมาด้วยกันครับแล้วก็ไทยก็เป็นเพื่อนผมที่ผมรักมากคนนึงเพราะว่าได้เข้ามาตั้งแต่รอบสถาบันด้วยกันคือได้คุยกันไว้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจะรักกันจะดูแลกันท่านก็ทำหน้าที่ที่ดูแลเพื่อนจะพยายามคิดถึงเพื่อนจะมาเชียร์บ่อยเดี๋ยวจะขอโทษเรื่องที่ท่านอาจจะรบกวนบางครั้งรบกวนสมาธิของเพื่อนๆแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนเสียใจอาจจะพูดกับน้องปิ๊กแรงไปพูดหยอกน้องแรงไปทำให้น้องโกรธบางครั้งแล้วก็วันนี้ก็แบบสนุกเกินไปชนน้องไว้เจ็บปากแตกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ขอโทษน้องสองด้วยนะครับยังไงก็ผมก็รักทุกคนครับแล้วก็ให้น้องเจมไม่ต้องคิดมากนะครับอยากให้น้องเจมทำเต็มที่เชื่อน้องเจมกับน้องทีมคงทำได้เชื่อเพราะว่าอายุมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะด้อยที่สุดผมคิดว่าน้องสองคนทำได้ครับผมอยากฝากเพื่อนๆอีก20คนนะครับผมอยากให้สู้ๆนะครับผมยังไงก็ความฝันของเรานะครับผมให้คิดไว้เสมอเหมือนที่ครูรักบอกนะครับผมบอกว่าให้เรามีแรงบันดาลใจคิดที่จะทำเราทำเพื่ออะไรเรามาทำอะไรวันนี้ผมก็คิดว่าผมมาทำอะไรผมมาทำเพื่อใครแล้วก็ผลจะเกิดขึ้นยังไงมันภาคภูมิใจเสมอที่ถ้าเราได้ทำมันลงไปครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าให้ทุกคนสู้ๆครับผมยังไงผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนตลอดไปครับรักทุกคนมากครับคือก็เป็นความทรงจำที่ดีนะคะที่ได้มาใช้ชีวิตกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะทั้ง24คนก็รู้สึกเสียดายโอกาสที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยอยากเข้ามานั่งเล่นกีตาร์อยากเข้ามานั่งเล่นอะไรทุกอย่างยังอยากเล่นกีตาร์เป็นนะยังอยากหาคนสอนอยู่นะก็คิดถึงว่าเอออยากกลับไปแบบซ้อมเต้นอยากกลับไปเรียนร้องเพลงเหมือนเพื่อนๆกันค่ะอยากกลับไปทำให้ดีทำให้เต็มที่กว่านี้อยากกลับไปฝึกฝนอยากกลับไปพัฒนาตัวเองอีกอะไรเงี้ยค่ะว่าไม่เป็นไรเลยคิดว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน1อาทิตย์เนี่ยเลยคิดว่ามันกลัวก็คุ้มค่าแล้วค่ะกับสิ่งที่ได้มาค่ะถึงแม้ว่า
เป็นเวลาระยะเวลาที่มันสั้นมากสั้นค่ะแต่มันก็เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพื่อนๆคิดถึงพี่แพรวาที่นั่งหัวโต๊ะนะคะนั่งหัวโต๊ะหัวเราะเสียงดังพูดโอ้โหมันเป็นอะไรที่ไม่รำคาญนะแต่ว่านั่งฟังแล้วก็นั่งขำอ่ะมันทำให้เรากินข้าวอย่างมีความสุขอะค่ะก็ดีที่ได้นอนกับพี่จอยได้คุยกับพี่จอยทุกเรื่องเรามีเรื่องเมากันเยอะแยะเลยนะพี่จอยแล้วก็พี่ดิวก็อยากเป็นคนคิดมากนะน้องเป็นห่วงไม่ต้องคิดมากก็พี่ทำดีพี่ทำเต็มที่อยู่แล้วพี่แพรวาปวดฟันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วพี่หลินก็เขาก็มีโรคประจำตัวด้วยนะหนูก็เห็นเขาก็เป็นห่วงยังเป็นห่วงว่าตอนขึ้นคอนเสิร์ตจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าวันก่อนมันขึ้นคอนเสิร์ตเขาก็ยังไปโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เป็นห่วงครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านก็แข็งแรงเราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอายจังหนูแอบปึ้งพี่ V21 นะคะก็อย่าลืมกันนะคะอย่าลืมน้องแวร์ด้วยแล้วก็อยากก็อยากฝากหลายๆคนนะคะแล้วก็ขอเพื่อนไปโรงพยาบาลเลยหนูแอบปื้มพี่ V21 นะคะค่ะทำให้เต็มที่นะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะอย่าลืมน้องแวร์ด้วยแล้วก็อยากก็อยากฝากถึงหลายหลายคนนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่จอยด้วยว่าอย่ากินเยอะนะห่วงยางเริ่มออกแล้วนะแล้วอยู่ด้วยกันมาเรารู้นะอย่ากินเยอะนะคะแล้วก็อยากฝากถึงหลายหลายคนนะคะก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดฝากถึงพี่ดิวด้วยนะว่าคิดถึงพี่ดิวนะคะพี่ไทยพี่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะหนูคิดถึงพวกพี่ๆแล้วก็อยากเจออีกก็แต่ยังไม่ต้องรีบออกมาเจอหนูนะทำให้เต็มที่นะแล้วก็พยายามอยู่ให้ได้นานๆแล้วกันน้องจะเป็นกำลังใจให้จะเอาใจช่วยนะคะจบซีซั่นแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะพี่ๆ A8 ไลค์การ์ด